สารอ้าวสวดให้ฟังหน่อยแล้วธนาธรจึงลุกเลิกกิจสบายดีบอสชี้ทอดหลายบอสได้เจอกันนานจำกันได้อยู่บอสคอยชื่อพิธาเลี้ยงเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับพี่น้องครับอ้าวไหนใครอยากเลือกตั้งบ้างขอเสียงหน่อยแล้วคุณสมาดีเลือกพรรคอะไรพรรคก้าวไกลยึดไม้พรรคขวาคุณสมาดีเลือกพรรคอะไรด้านหน้าคุณสมาดีเลือกพรรคอะไรด้านขวาคุณสมาดีเลือกพรรคอะไรอาโบมองการครั้งสุดท้ายพฤษภาดีเลือกพรรคอะไรโอ้ยสุดยอดคนเก่งลุกม้วนขนาดกักขนาดคนเก่งลุกไปหมดแล้วเนี่ยพี่น้องเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นที่ฮักแพงทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์แล้วว่าการเมืองคือเรื่องของความเป็นไปได้การที่ทุกท่านมารวมตัวกันอยู่นี้แล้วเห็นพวกเรานั่งรวมกันอยู่นี้แปลไปแล้วว่าการเมืองคือเรื่องแห่งความเป็นไปได้4 ปีที่แล้วพวกเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่อดีตพรรคอนาคตใหม่พรรคการเมืองที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่มีหัวคะแนนให้คนธรรมดามาหาเสียงมันจะได้ส.ส.กันกี่คนวะพี่น้องเขาบอกเราว่าอย่างมากก็ได้10 คนอย่างมากก็ได้20 คนอีสานจะได้ส.ส.สักเท่าไหร่กันแล้วเป็นยังไงเราพิสูจน์ว่าพวกเขาพูดผิดการเมืองคือเรื่องแห่งความเป็นไปได้ที่ขอนแก่นแห่งนี้เกือบ 200,000 คะแนนให้คะแนนกับพวกเราอดีตอนาคตใหม่ครับพี่น้องครับ 1 ใน 5 ของพวกท่านในนี้หรือ 20% เคยเลือกพวกเราอดีตพรรคอนาคตใหม่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนโจไข่แดงเข้ามาเขต 1ได้ไป 39,000 คะแนนกว่า 40% โจไข่แดงขอนแก่นได้สำเร็จสำหรับคนที่อยากจะแก้แค้นมากกว่าแก้ไขรอแป๊บหนึ่งไปตั้งกระทะอยู่ตรงนู้นใส่กระเทียมก็ไว้ใส่กระชายไปด้วยใส่กระเพราไปด้วยเดี๋ยวเราจะมาผัดเผ็ดงูเห่ากันครับพี่น้องครับรอแป๊บพักไว้ก่อนเดี๋ยวก็คุยกันย้อนหลังไป3 ปีพวกเขาบดขยี้พวกเราอดีตอนาคตใหม่เขากระทืบเราให้จมดินแต่เขาไม่รู้เลยว่าที่เขากระทืบอยู่คือเมล็ดพันธุ์ยิ่งเหยียบลึกเท่าไหร่ยิ่งโตมากขึ้นครับพี่น้องค่า10เกิดแสนเขาเด็ดดอกไม้ได้แต่เขาหยุดและดูดอกไม้ใบไม้เปลี่ยนไม่ได้ครับพี่น้องแล้วเป็นยังไงบอกเป็นส.ส.เข้าไปอภิปรายเป็นเหรอตรวจงบประมาณเป็นเหรอส.ส.ขอนแก่นพรรคอื่นบอกเวลาประท้วงยกมือขึ้นนะน้องแล้วค่อยลุกขึ้นให้ประธานเขาเรียกก่อนแล้วค่อยประท้วงแล้วเป็นยังไงเจออภิปรายกระดุม5 เมตรเข้าไปเจออภิปรายตัวช้าเข้าไปเจอใช้กรรมาธิการผลักดันเรื่องที่ดินเรื่องน้ำให้พี่น้องเข้าไปเป็นไปได้ไหมครับพี่น้อง2 เดือนก่อนเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนพวกนี้จะมานั่งรวมกันอยู่ในเวทีแบบนี้ช่วยผมหาเสียงปัดโถจักโบหูอีอย่างเลย คำสีว่าวเขาผูกเสี่ยวกันไว้หมดแล้วพี่น้องขอนแก่นพี่น้องอีสานนี่แหละหมอสูตรขวานผูกเสี่ยวบวกผมเอาไว้ที่หน้าอยู่บนนี้มิตรแท้เพื่อนสหายรักกันจนตายเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นจนมาถึงวันนี้60วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศไทย130 ปีที่แล้วตอนที่เขาบอกว่ารัฐราชการรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมหานครเขาตัดสินใจว่าขอนแก่นจะพัฒนาอย่างไร10 ปีที่แล้วพวกท่านไม่มีสิทธิ์เลือกเขาให้ลุงมา3 ลุงเขาให้3 ป.มาเปลี่ยนจาก3 ป.เป็น3 พีหน่อยไหมพิธาปิยบุตรพันนิกาหรือจะเอา3 ท.ทิมพิธาธนาธรชวีศักดิ์ทักษิณเอาไม่เอาเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเมืองแห่งความเป็นไปได้เป็นไปได้ว่า130 ปีที่แล้วท่านเลือกไม่ได้ว่าอยากจะปลดล็อกท้องถิ่นเขาคิดจากกรุงเทพว่าขอนแก่นจะพัฒนาอย่างไรขอนแก่นต้องพัฒนาอย่างนั้นภาษีเก็บที่นี่เอาไปใช้ที่กรุงเทพมหานคร10 ปีที่ผ่านมาเขายึดอำนาจพี่น้องขอนแก่นทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้4 ปีที่ผ่านมา3 ปีที่ผ่านมา2 เดือนที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้การเมืองแห่งความเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเลือกทักทีเลือกอย่างมีวิสัยทัศน์เลือกให้คุ้มค่าเลือกทักทีอย่าแค่เปลี่ยนรัฐบาลต้องเปลี่ยนประเทศครับพี่น้องเลือกก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้ากาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตแล้วขอนแก่นจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมครับพี่น้องครับเลือกพวกเราให้ถล่มทลายให้การเมืองดีเริ่มต้นด้วยการเอาทหารออกจากการเมืองส่งลูกกลับบ้านไปเรียนหาได้แล้วปิดสวิตช์3 ป.เปิดแสงสว่างแห่งความหวังให้กับการเมืองไทยแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน100 วันผมเป็นนายกคนที่30เมื่อไหร่แก้รัฐธรรมนูญทำประชามติใน100 วันทันทีเอาสามัญสำนึกกลับสู่การเมืองไทยได้แล้วเพื่อให้ปากท้องดีผมหมายความว่าอย่างไงปากท้องดีสำหรับพี่น้องอีสานวิสัยทัศน์ของผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงและชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องแรงงานครับเราต้องเปลี่ยนแรงงานให้กลายเป็นผู้ประกอบการให้จงได้ต่อไปนี้แรงงานพี่น้องอีสานต้องกลายเป็นเท่าแก่ของภาคอีสานให้ได้มาเริ่มต้นด้วยอันที่1ขึ้นค่าแรงทันที450 บาทอย่างนี้เอาไม่เอาครับพี่น้องชอบไม่ชอบที่ผ่านมา10 กว่าปีค่าแรงไม่ได้ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ขึ้นค่าแรงทันที450 บาทขอแปรค่าแรงถูกอันนี้ต้องตัดตอนต้องยุติต้องตัดตอนทุนผูกขาดกฎหมายอย่างสุราก้าวหน้าเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนมันเปลี่ยนอ้อยให้เป็นสุราพื้นบ้านอย่างนี้พี่น้องเอาไม่เอาครับปากท้องดีอันที่1อันที่2หวย SME หวย SME คือการให้แต้มต่อกับคนตัวเล็กตัวน้อยในการสู้กับร้านสะดวกซื้อที่อยู่ข้างหลังพวกเราไม่มีเหตุผลอะไรที่คนจะไปซื้อสินค้าของพี่น้องพ่อค้าตัวเล็ก SME ทุกคนอยากเข้าร้านสะดวกซื้อหมดเราจะเปลี่ยนใบเสร็จให้กลายเป็นหวยต่อไปนี้ใครช่วยรายย่อยลุ้นเงินล้านทันทีครับพี่น้องนี่ปากบอกขอดีเห็น นบอกว่างวดนี้คนกดแกนถูกหวยด้วยใช่ไหมเอี่ยมต่อไปนี้ไม่ต้องลุ้นเลยสะสมใบเสร็จซื้อขายจากรายย่อยเปลี่ยนหวยให้เปลี่ยนใบเสร็จให้กลายเป็นหวยของรัฐบาลลุ้นเงินล้านทันทีอย่างนี้ดีไหมครับพี่น้องครับตัดต่อแล้วมีแต้มต่อแล้วต้องให้ตั้งตัวให้ได้สิ่งที่ผมหมายความว่าตั้งตัวคือกองทุนตั้งตัว 100,000 บาท 200,000 รายไม่ต้องมีคนค้ำปสย.คุ้มให้ 50% อย่างนี้ดีไหมครับพี่น้องสั้นๆง่ายๆ3นโยบายเปลี่ยนแรงงานภาคอีสานให้กลายเป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนแรงงานภาคอีสานให้กลายเป็นเท่าแก่เราจะมาสร้างงานซ่อมประเทศนี้ไปด้วยกันและนั่นคือเหตุผลที่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อที่จะทำแบบนี้ให้ได้ข้างหลังผมนี้คือว่าที่ผู้สมัครทั้ง11เขตจวดทางนั้นจวดให้เพื่อนหน่อยต่อไปนี้ไม่เอาแล้วใจบันดาลแรงคนมันใจเบื่อยาพิษไว้ในเรือนคนใจเบื่อไม่คบเป็นพี่น้องใช่ไม่ใช่เอาว่าที่ผู้สมัครขอนแก่นทั้ง11คน11เขตเข้าสภาเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับพี่น้องแล้วสำหรับคนที่แก้แค้นไม่อยากแก้ไขไปตั้งเตาอยู่ตรงโน้นฟังให้ดีฟังตรงนี้ให้ดีสับงูเห่ารอหรือยังใส่กระเทียมหรือยังใส่กระชายหรือยังใส่พริกแห้งยังใส่กะเพรายังโอ้ยรับประกันได้ทนายป๊อกวีรนันท์กลายจากทนายเป็นหมองูชั่วคราวเป็นหมองูที่ไม่ตายเพราะงูแน่นอนครับพี่น้องครับกว่าจะผ่านขั้นตอนมาได้พรรคก้าวไกลมีเวลาที่พรรคอนาคตใหม่ไม่มีเวลา4 ด่านครับพี่น้องอันที่1เขียนใบสมัครอันที่2สอบสัมภาษณ์อันที่3ผ่านหลักสูตรการเมืองแบบก้าวไกลอันที่4หาเสียงก่อนคนนี้รวมกับทั้งอีก10คนผมมั่นใจว่าเลือกตั้งคราวนี้ขอนแก่นและทั่วประเทศไทยไม่มีงูเห่าแน่นอนพี่น้องไว้ใจได้เลยเราจะได้การเมืองดีปากท้องดีและมีอนาคตไปด้วยกันจะมีอนาคตได้รัฐธรรมนูญต้องแก้ใหม่อย่างที่ผมบอกคนขอนแก่นต้องสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้เหมือนอย่างปี 2483 ก็เป็นคนขอนแก่นไม่ใช่เหรอที่สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนกรุงเทพมหานครเองคนขอนแก่นเรียรายเงินกันเองเขียนทำไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก็เป็นเรื่องของคนแก่นคนขอนแก่นตัดสินใจกันเอาเองผ่านมา130ปีตอนนี้เป็นรัฐราชการรวมศูนย์จะมีอนาคตได้ต้องกระจายอำนาจต้องกระจายงบประมาณต้องปลดล็อกท้องถิ่นและคนต่อไปที่กำลังจะขึ้นเวทีมาพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหัวหอกในการปลดล็อกท้องถิ่นของอดีตพรรคอนาคตใหม่จะเป็นใครไม่ได้คนที่ผูกเสี่ยวกับผม